ผู้ชมคะปีนี้ปีเดียวมีการรับรองการสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วนะคะอย่างล่าสุด7ธันวาคมที่ผ่านมารัฐสภาชิลีก็มีมติรองรับกฎหมายเหล่านี้ด้วยค่ะดูภาพรวมแล้วมีมากกว่า30ประเทศทั่วโลกที่รองรับให้พลเมืองทุกเพศสามารถสมรสได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะคะแต่สำหรับไทยแล้วนะคะยังคงต้องผลักดันกันต่อไปค่ะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ากฎหมายสมรสที่ระบุเฉพาะชายกับหญิงไม่ขัดรัฐธรรมนูญแม้จะเห็นว่าหน่วยงานต่างๆอาจจะทำกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิได้แต่สิ่งที่ทำให้คู่รักที่ยื่นฟ้องรวมถึงคนในสังคมกังวลว่าการเคลื่อนไหวเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมอาจจะทำได้ยากก็คือทัศนคติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังจากได้อ่านคำวินิจฉัยฉบับเต็มค่ะมันทำให้มองถึงคือคำตัดสินของศาลที่ยังเหยียดเพศยังไม่เข้าใจความเป็นมนุษย์โดยแท้จริงอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเราช่วยกันนะคะเปิดมุมมองให้ศาลเห็นว่าความหลากหลายทางเพศก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันทุกคนต้องมีสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันใช้กฎหมายเล่มเดียวกันได้ค่ะทั้งคู่ก็บอกนะคะว่าเคลื่อนไหวต่อแน่นอนในปีหน้านี้นะคะเพราะว่าพวกเขาเชื่อค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของรสนิยมหรือฐานะทางสังคมเท่านั้นคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าชวนไปสะท้อนปัญหาเรื่องนี้ผ่านคู่รักเพศเดียวกันตามรับการทำงานก็ทำงานกลางคืนเนาะทีนี้ก็ต้องกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยกลับมาบ้านก็ภาพรับการดูแลลูกเป็นพ่อเป็นแม่ให้เขาด้วยแม้จะใช้ชีวิตกินดื่มท่ามกลางแสงสีในที่ทำงานแต่เมื่อกลับถึงบ้านพุทธิดาสหทรัพย์หรือเวคือหัวหน้าครอบครัวดูแลทุกคนในบ้านลูกชายวัย5ขวบที่แม้จะเกิดจากรักครั้งก่อนของคู่ชีวิตแต่เวเลือกที่จะหันหลังให้กับอดีตและเขียนนิยามครอบครัวในแบบของตัวเองเวคิดว่าครอบครัวเวเป็นครอบครัวปกตินะไม่คิดเลยว่าแบบว่าเรื่องเพศจะแบบว่ามีปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ลูกเขาก็เหมือนลูกเวอะไรเงี้ยเวก็วางแผนเหมือนคนปกติมีบ้านมีรถมีที่ดินมีเงินมีทุกอย่างส่งลูกเรียนสูงๆเวจะบอกเลยว่าต่อให้ป้าจะเป็นแบบผู้หญิงนะแต่ป้าดูแลหนูนะแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอเมื่อกฎหมายไทยยังไม่รับรองสิทธิ์การก่อตั้งครอบครัวของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเวกับกิ๊ฟหาด้วยกันทำงานด้วยกันแต่ว่าถ้านะวันหนึ่งเวเป็นอะไรไปกิ๊ฟไม่ได้ลูกเวก็ไม่ได้ต้องเป็นแม่อย่างเดียวที่ได้ใช่ครับเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ยุติธรรมอ่ะเนาะสำหรับคนที่หามาด้วยกันสร้างมาด้วยกันนะพี่ทั้งคู่ยังรอคอยวันที่ไทยผ่านกฎหมายรับรองสมรสคนเพศเดียวกันแต่สำหรับดลวัฒน์ชัยชมพูหรือครูมิกกี้คนรักที่ใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยามากว่า5ปีกลับไม่สามารถอดทนรอคอยวันนั้นให้มาถึงสามสิบเอ็ดธันวาคม2563ก่อนคืนเทศกาลปีใหม่เพียง1วันคนรักของครูมิกกี้จากไปด้วยโรคมะเร็งตับความเจ็บปวดใจที่สุดคือการไม่สามารถเบิกสวัสดิการข้าราชการครูเป็นค่ารักษาให้กับอีกฝ่ายเหมือนกับคู่สมรสชายหญิงพอจดทะเบียนสมรสไม่ได้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์เบิกตรงในการของข้าราชการในการจ่ายยามุ่งเป้าตัวนี้ได้เงี้ยก็เลยทำให้พี่กรต้องรักษาแบบประคับประคองไปนะซึ่งมันน่าน้อยใจนะคะว่าคนเรารักกันมันไม่ได้อยู่ที่ตัวอักษรว่าเพศชายหรือว่าเพศหญิงข้อมูลจากมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าไทยมีประชากรที่เปิดเผยว่าเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศมากกว่า7ล้านคนทั้งหมดจ่ายภาษีออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศไม่ต่างกับหญิงชายที่กฎหมายรับรองการสมรสพวกเขาจึงออกมาเรียกร้องเพื่อขอคืนสิทธิ์ที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่เกิดนั่นคือสิทธิ์ในการก่อสร้างครอบครัวรุ่งโรจน์สมบุญเก่าไทย PBS รายงานแม้จะไม่ผ่านการแก้ไขในมาตรา1448นะคะแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็เปิดช่องไว้ค่ะให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ผ่านการตรากฎหมายเพิ่มอีกฉบับค่ะ
เวลานี้มีร่างพรบคู่ชีวิตโดยกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไปแล้วค่ะจะมีสถานะคล้ายกับคู่สมรสแต่ยังไม่ครอบคลุมเรื่องของการหมั้นและสิทธิการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐก็ยังเป็นแบบมีเงื่อนไขส่วนอีกฉบับก็คือร่างพรบสมรสเท่าเทียมนะคะที่ผลักดันโดยพรรคก้าวไกลรวมถึงฉบับประชาชนล่าสุดมีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนทะลุ 270,000 คนแล้วนะคะซึ่งก็ให้สิทธิเทียบเท่ากับคู่สมรสเลยค่ะที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศและอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็มีข้อเสนอนะคะว่าถ้าหากรัฐบาลจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพลเมืองก็ไม่ควรแบ่งแยกให้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศไปใช้กฎหมายที่ด้อยกว่าค่ะเราเป็นพลเมืองไทยเหมือนกันเราควรจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์อันนี้เหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราเห็นว่าร่างฉบับนี้มันมีการจำกัดสิทธิ์นะอย่างเช่นการที่เราจะมีลูกโดยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อะไรเงี้ยเราก็ถูกจำกัดว่าเราไม่สามารถจะทำได้เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือสิ่งที่คิดว่าในทันทีที่กฎหมายคู่ชีวิตเนี่ยถูกนำมาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยพวกเราก็ต้องช่วยกันส่งเสียงแล้วก็พูดให้เห็นนะคะเหมือนกับที่เราช่วยกันพูดตอนนี้นะคะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคำวินิจฉัยที่มีอคติทางเพศกว่า20ปีบนเส้นทางการเรียกร้องสิทธิสมรสเท่าเทียมในประเทศไทยพวกเขายังคงยืนยันว่าไม่ได้ขอมากไปกว่าสิทธิสวัสดิการที่เทียบเท่ากับชายหรือหญิงนะคะการตรากฎหมายใหม่โดยรัฐจะกลายเป็นก้าวสำคัญนะคะถ้าสามารถคืนสิทธิ์ได้บนหลักการคนเท่ากันซึ่งเวลานี้หลายประเทศทั่วโลกพยายามคืนสิทธิ์นั้นให้พลเมืองแล้วนะคะ